ปิดจองท้ายประดู่มือสอดนะทรงมือสอดของช่างฟกเป็นรางไม้ประดู่เหมือนกันความยาวรวมอยู่ที่150เซนนะฮะระยะชักอยู่ที่75จะเป็นตัวมินิตัวนี้จะเป็นไกเซฟปิกโรลเลอร์ตัวนี้จะมี7ตัวนะฮะก็จองมาได้จองแบบเห็นของนะฮะไม่เกินเดือนครึ่งได้ทุกคนใครจองก่อนผมเลือกรถเอาตัวไหนผมก็เอาตัวนั้นทำให้ภายในไม่เกิน2อาทิตย์ได้ส่งกระบอกถึง2กระบอกเพราะว่าผมทำหลายอย่างผมรับปากไม่ได้ว่าผมส่งได้ภายในวัน2วันเพราะว่าต้องขัดต้องลงเงาต้องเจาะใส่ปีกใส่ไกเก็บงานอีกอันนี้ก็เขาประกอบมาอย่างนี้ยังไม่เจาะปีกเจาะไกนี่ก็ให้จองอยู่7ตัวเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเป็นไม้ประดู่เก่ายังไม่ลงแล็กเกอร์มันก็จะประมาณนี้รูปทรงของมือสอดตัวนี้จากท้ายยันปลายนะฮะอยู่ที่150เซนก็เปิดจองฮะใครอยากได้ก็ทักๆมาตัวนี้จะเป็นปีกโรลเลอร์40 เซน45เซน2จุดก็ให้ในราคาที่ 4,200 นะฮะรวมส่งพร้อมยิงยาง2ชุดลูกดอก4เป็นท่อ PVC แล้วก็ใส่สาย P ให้1ชุดในนั้นพร้อมส่งนะ 4,200 รวมส่งแล้วรวมค่าจัดส่งแล้วนะฮะนี่ก็เป็นไม้ประดู่เก่าทั้งหมดจะไม่มีเป็นประดู่ใหม่ถ้าประดู่เก่าก็บอกประดู่เก่าก็เปิดจองมาฮะตัวนี้ก็จะได้เร็วกว่ารางมีเนียมเพราะว่ามันสำเร็จมาแล้วเจาะไกลเจาะปีกขัดลงเงาก็เสร็จตัวหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาอยู่ทำจริงๆถ้าไม่ไปทำอื่นก็วันนึงก็2ตัว3ตัวได้ฮะนี่ก็ให้ดูส่วนเป็นมือสอดตัวนี้ก็ของช่างตามนี้จะเป็นประดู่ติกะพีนี่ยังไม่ลงแล็กเกอร์เงามี2ตัวนี่ก็จอกแดงๆแล้วก็ยังไม่ตีขึ้นให้ใครก็จะมีตัวมือสอดมาอีกตัวนึงของช่างฟุกเหมือนกันคือไม่ได้มาในชุดรางแต่เป็นพันท้ายเดียวๆก็จะตีขึ้นให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ก็ให้ดูนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ 4,200 รวมส่งพร้อมยิงเป็นไกเซฟปีกโรลเลอร์นะฮะ40เซนยาง2ชุดลูกดอก4ลอกเป็น PVC แล้วก็มีสาย P ให้1ชุดในนั้นก็ให้จองกันมาฮะมี7ตัวหมดก็หมดเลยก็มีอีกทีก็เป็นเดือนๆ นะฮะเพราะว่าสั่งทีช่างเขาก็ทำช้าเนื้อให้ดู7ตัวตัวมินินะฮะระยะชักอยู่ที่75ยาวรวมอยู่ที่150เซนเป็นท้ายมือสอดประดู่แดงทั้งหมดนะฮะรางก็ประดู่โอเคฮะใครอยากได้แล้วก็ทักมาครับเปิดจองอยู่ที่7กระบอกนะฮะเป็นรางไม้ใส่ลูกดอก4มิลนะฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ